ถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่นะครับคุณเนี่ยจะเข้าเซลล์จุดนี้ใช่ไหมฮะคำถามคือ stop l o s s อยู่ตรงไหน1เอาไว้ตรงนี้ครับ2เอาไว้ตรงนี้3เอาไว้ข้างบนนูน่นหรือ4นะครับเอาไว้นู่นเลยถ้าตอบถูกคุณสามารถปิดคลิปนี้ทิ้งไปได้เลยนั่นเองนะครับคำตอบก็คือเราควรเอา stop l ล s s ไว้แค่นี้พอนะครับบางคนถามเฮ้ยบ้าหรือเปล่าเอา stop loss ไปตรงนี้มั่นใจได้ไงว่าราคาเนี่ยมันมันจะไม่ไปโดดนะครับคำตอบคือว่า ดูสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าเหตุผลที่ราคาเนี่ยไม่ไปโดนสต็อปลอตตรงนี้เพราะอะไรนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบล็อกเกอร์เอฟนะครับบล็อกเกอร์ forex ระดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอเฟเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์อใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอฟนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนน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 นัััััััััั่่่่่เเเเเอออองงงงงงีีียยยยยมมมทททาาาพรร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 ์์์ตตสสหบบบบคคคคคไโโดฉะะะะจจถถึศุกชววล้ใใ ใชเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลกงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกกอนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรดฟอรเร็กที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรดฟอเร็กซ์กับเปล่ามีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับเหตุผลที่ราคาตรงนี้นะครับเขาเนี่ยไม่วิ่งขึ้นไปโดนซับลอตข้างบนตรรรงงนีี้ะเเพาาากกกิิดจส่่่ทว แคนโดนเทนนั่นเองทีนี้บางคนเนี่ยยังไม่รู้จักว่าแคนโด Ten คืออะไรแต่ถ้าใครรู้จักแล้วนะผมสามารถปิดคลิปนี้ทิ้งไปไเลยน,นั่นเองนะครับคลิปนี้เนี่ยผมทําขึ้นมาสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ที่แบบว่าอาจจะลงเข้ามาดูช่องของผมเป็นครั้งแรกอะไรก็แล้วแต่นะครับจะได้เป็นการเบิกเน่เปรตตัวเนาะก็คือว่าในการเทรดฟอ r e เรกเนี่ยมันมีเรื่องของเทนในแท่งเทียนด้วยถามว่ามันคืออะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้ยินกันก็คืออะไรครับก็คือเทนในตลาดถูกต้องไหมครับเทนในตลาดก็จะมี3แบบครับเทนขาข เทรนขาลงก็จะเป็นทรงนี้ถูกไหมครับแล้วก็อะไรราคาไม่มีเทรนครับก็คือการที่ราคาเนี่ยมันไซเวย์อยู่นี่นั่นเองเนะครับที่จะสังเกตนะครับเทรนในแท่งเทียนกับเทรนในตลาดเนี่ยมันจะเหมือนกันถามว่าเหมือนยังไงครับอ่ะเดี๋ยวผมลองวาดให้เปรียบเทียบไปดูก่อนนะคือถ้าเทรนในแท่งเทียนเทรนในตลาดทั่วไปเนี่ยนะครับม่อจะเป็นทรงแบบนี้ครับคือการที่ราคาเนี่ยเขาต้องวิ่งขึ้นถูกไหมครับพอวิ่งขึ้นไปถึงจุดจุดหนึ่งต้องมีการทําอะไรครับต้องมีการกลับตัวลงมาพอกลับตัวลงมาเสร็จต้องทาอะไรครับต้องทําแนวรับแล้ววิ่่งขึ้นนตอแบบี ไปเรื่อยๆนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้แบบมันเกินเดี๋ยวผมวาดลงมาแล้วกันนะครับจะได้มีอีกชุดหนึ่งเนาะราคาก็ทําทรงแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วก็กลับตัวขึ้นแบบนี้ทีนึงแล้วก็วิ่งลงมาตรงนี้อีกนะครับซึ่งนี่ก็จะเห็นว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเทรนในตลาดนะครับก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับเพิ่มๆขึ้นไปอีกแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ขึ้นต่อนะครับก็จะเห็นว่าราคามันทําอะไรครับมันเทมสิ่งที่เรียกว่าไฮแวร์ไฮโลไฮแวร์ไฮโลไฮแวร์ไปเรื่อยซึ่งออันนนนี้้คืืเบสิกพฐาๆซ เขาสอนกันนะครับต่างประเทศก็สอนกันเยอะคอนเซป tn ี้ในไทยก็สอนกันเยอะคอนเซป tn ี้เพราะมันคือคอนเซปที่ใช้ได้จริงนะครับก็คือการที่ราคาเนี่ยทำอะไรไว้ครับทำสูงไว้หรือว่าไฮนะครับเสร็จแล้วก็กลับตัวลงมาทำไฮโลตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นมาตรงนี้นะผมเพื่อมารีเทสไฮที่มันเคยทําไว้แล้วขึ้นไปทำไฮใหม่เรื่อยๆนะครับเป็นวัฏจักรของมันเป็นโครงสร้างของราคาน,นั่นนองนะครับก็มันขึ้นต่อก็เป็นทรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ เทนในตลาดนะครับเหมือนกับเทนในแท่งเทียนเลยถามว่ายังไงครับคืออย่างนี้ครับถ้าเราสังเกตดีๆนะทุกครั้งที่ราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นแท่งต่อแท่งขออนุญาตไล่ลบตรงนี้ก่อนนะครับทุกครั้งที่ราคาเนี่ยเขาวิ่งขึ้นแท่งต่อแท่งนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยราคาเขาทําโครงสร้างเหมือนกันเลยครับก็คือทรงแบบนี้จะเห็นว่าราคามีการทําอะไรครับมีการทําสิ่งที่เรียกว่าไฮไฮไฮโลไฮไฮไฮโลถามมันทํายังไงเดี๋ยวผมชี้ดูที่จุดจะได้เห็นภาพมากขึ้นจุดนี้คือจุดนี้ครับ ราคาขึ้นมาทำไฮตรงนี้เห็นไหมฮะสังเกตดีๆนะครับกลับตัวลงมาทำโลตรงนี้อันนี้ไม่มีไส้เดี๋ยวจะงงเดี๋ยวผมเติมไส้ให้แบบนี้นะครับราคาลงมาทำไส้ข้างล่างตรงนี้ไว้ปึ๊บคือจุดเดียวกันจุดนี้ขึ้นไปทำไายข้างบนใหม่ครับตรงนี้แล้วลงมาทำโลใหม่ตรงนี้ไล่ไปเลยครับนี่คือโครงสร้างราคาเทนขาขึ้นเราเรียกว่าเทนในแท่งเทียนนะครับวิ่งเหมือนกันได้เลยแต่คนส่วนใหญ่เนี่ย ไม่สังเกตนะครับนี่คือข้อมูลที่เราพาดอยู่ตรงหน้าถามว่าตรงเนี้ยมันช่วยวเราคำตอบก็คือว่าย้อนกลับมาตรงกราฟนี้ครับมันช่วยในเรื่องของซับหลอตบางคนจะงงให้มันช่วยยังไงโค้ดที่มันฝั่งขาขึ้นฝั่งขาลงก็เหมือนกันครับผมขออนุญ,ญาตเคลียร์ตรงนี้นิดนึงนะฝั่งขึ้นจะเป็นสมบ,บุกนี้ครับแต่ฝั่งขาลงก็เหมือนกันเลยครับราคาทําอะไรครับวิ่งลงแบบนี้ไงนี่ฮะวิ่งลงแบบนี้ครับ ซึ่งขาลงก็จะเป็นทรงประมาณนี้ครับคือการที่ราคาเนี่ยเขาต้องลงมาทำโล w ว r low เรื่อยๆโลว e r h i นะครับไล่ไปเรื่อยครับอ่าอันนี้อาจจะงงนิดนึงเพราะว่าผมใช้สีสลับกันนะครับก็ไม่ต้องงงเนาะคิดซะว่าราคาเนี่ยมันวิ่งลงคือสีเขียวนะครับวิ่งขึ้นคือสีแดงแค่นั้นเองนะครับก็ผมสับฝั่งมาโลตรงนี้นะครับก็เห็นว่าราคาเนี่ยเขาทำโล่เรื่อยๆนะครับนี่คือฝั่งขาลงซึ่งในแท่งเทียนก็เหมือนกันครับเวลาราคาวิ่งลงครับมันต้องทาแบบนี้เลยตามโครงสร้างเด้เลยครับถามว่าทํายังไงทําจริงไหมผมชี้ดูครับโล้ คือตรงนี้ครับข้างบนตรงนี้ครับคือตรงนี้นะฮะโลตรงนี้คือจุดนี้ครับข้างบนตรงนี้คือจุดนี้โลตรงนี้คือจุดนี้นะครับนี่นะครับเพราะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับราคาถ้าลงต่อมันต้องทำทรงแบบนี้ครับคือการที่ไสข้างบนตรงเนี้ยเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าไล่ไปเรื่อยๆครับผมถ้ามันจะลงต่ออีกก็ต้องมาเดินเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ดูครับราคาจะวิ่งลงครับต้องไปทรงแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจะเห็นว่าแท่งถัดไปเนี่ยเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้า จะลงต่ออีกครับต้องเหมือนเดิมเลยไส้แท่งนี้ห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้านะครับจะลงต่ออีกนะครับมันดื้อมันยังลงต่อก็ต้องเหมือนเดิมครับต้องทะลุต้องห้ามทะลุครับต้องเคารพไส้แท่งก่อนหน้าไปเรื่อยๆซึ่งนี่คือสาเหตุที่ย้อนกลับมาตรงนี้ครับสาเหตุที่ว่าผมเนี่ยบอกให้เอาไ,ไว้ตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าราคามันจะวิ่งลงต่อแท่งเนี้ยเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าข้างบนนี้ครับนี่คือเหตุผลหลักเดียวเลยนะแล้วเราสังเกตดูนะครับถ้าแท่งตับปาจะลงต่ออะไรจะเกิดขึ้นครับสมมุตินะ ถ้าสมมติเราเซลล์ตรงนี้แท่งตัดไปจะลงต่อต้องทําอะไรครับราคาแท่งดัดไปเนี่ยต้องเป็นทรงแบบนี้ครับก็คือการที่ไส้ข้างบนเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าแบบนี้นะครับทรงแบบนี้เลยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจะลงต่ออีกต้องเหมือนเดิมครับราคาไส้ข้างบนตรงนี้จะไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้านะครับแต่ถ้าทะลุเมื่อไหร่ปุ๊บแบบนี้นะครับมีโอกาสที่มันจะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับ อ่ะยังเคารพอยู่ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจังหวะที่เขาทะลุปุ๊บเนี่ยครับตรงนี้เป็นตัวผมบอกว่าการต้องการจะวิ่งขึ้นแล้วนะผมก็มีโอกาสที่มันเนี่ยจะกลับตัวขึ้นได้ทีนี้ตรงนี้นะครับผมจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการทะลุไฮแท่งหอนหน้าแล้วนะครับเป็นฝั่งขาขึ้นแล้วก็มีโอกาสแท่งต่อไปเนี่ยจะขึ้นต่อได้แบบนี้นั่นเองนะครับอย่างตัวอย่างนี้ก็เหมือนกันนะผมสมมตินะเพื่อการศึกษานะครับเราทําการเข้าเซลล์ตรงนี้ล็อตตรงนี้ก็พอครับผมที่พี่หนึ่งตัวหนึ่าาูู้มเขไปดนะ ราคาเนี่ยเขาไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าก็จริงแต่ในการเทรด forex เนี่ยมันมีค่าสเปดนะครับฉะนั้น,เ,นเราต้องเผื่อในเรื่องของค่าสเปดด้วยนั่นเองเนาะก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับฝั่งขาขึ้นเหมือนกันครับทรงแบบนี้แท่งดัดไปจะขึ้นต่อต้องทำอะไรครับลองเดาซิให้เวลาคิป3วินาทีคําตอบคือแท่งตัดไปเนี่ยห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าตรงนี้ครับตามทรงสร้างราคาเทนขาขึ้นเหมือนจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีการไม่ทะลุแท่งก่อนหน้านะครับเคารพไฮเคารพโล, high, ลแท่งก่อนหน้านะครับโทษที แทงตรงนี้เคารพโลแท่งก่อนหน้านะครับถัดไปครับผมจะขึ้นต่อปุ๊บเหมือนเดิมครับโลแท่งนี้ต้องห้ามทะลุหรือว่าเคารพบนั่นเองนะต้องเคารพบแท่งก่อนหน้าครับขึ้นต่ออีกไหมขึ้นต่อ,อก,ก็ต้องเหมือนเดิมครับโลต้องเคารพบโลตรงนี้นะครับนี่คือคอนเซปต์พื้นฐานที่เรียบง่ายสุดแต่ว่าหลายคนเนี่ยไม่สังเกตนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เราเนี่ยซับรอสแม่นยำมากขึ้นนะผมแล้วก็สามารถเข้าเทรดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องระวังนะบางครั้งเนี่ยอาจจะโดนหลอกได้อย่างเช่นสมมติว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นนี่ก็จริงนะครับปึ๊บปึ๊บป๊บเสร็จแล้วเราเอาซับรอสตรงนี้ถูกไหมแต่ราคามันทําแบบนี้ครับปึ๊บแบบนี้ถามว่าแก้ได้ไหมคําตอบคือแก้ไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับบางครั้งมันก็เป็นแบบนี้นั่นเองนะผมเราแก้ไขไม่ได้จริงๆเนี่ยมันมีแก้ไขได้แหละนะผมแต การอ่านโมเมนตัมต่างๆนั่นน,น,นะนะผมซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมในคอร์สเรียนถ้าสนใจนะผมก็ฟังต่อได้เลยสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจ,จบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่าที่ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนีนสนนสนน้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเเเป็็นนนทรดออ์ตตมััวไ้ง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วๆนๆครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทแรกๆก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบง่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ r i c e action เท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสับเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละน เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจงลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสิในใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิคอย์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะ อาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีเพราะเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอรเร็กนะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอร์สนี้แล้วจะเก่งมนเทพเจ,เจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่าง,งนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ p l a y นี้นะผมซึ่ง playlist เนี้เป็น playlist ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมสจแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบือนเน้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แแท่่งงเเเีียยยนนนะคครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรนทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ c ชั o นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกาว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเเทรนนนไลุบมมมััตตต้้อองงงดด่่ใชิว ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาล็อกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้อบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มิชาะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ5้าสิห้าเปอร์ซนะครับผมถึงประมาณ6กสเปนท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่า i, วเฮ้ยวินเลเขาปสเปอร์เซ็นซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลตแปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, หเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่่่่าาาาาาววินนเเเเเรรรรทีหมมมยคมข้100 th, ้้ใแพ แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7 5 9 9บาท เร่งราคาเนี่ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่า,าที่อื่นัสีที่ผมสอนให้ในคอรสนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ใทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ l i n e i อดีเอ็มเจโอพีวตรงนี้เลยนะครับมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ดห้าเก้าเก้านะรบ,รบกวนพี่พิมพ์มาตามที่เป๊ะเลยนะครับว่า สนใจ7จนะ็เก้านาะผมจะรู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียโค้ดขวามือได้เลยนั่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอค์สเนี้ยตัวเนื้อหารจริงอะมันหลักเหมือนด้วยซ้ำเนาะแต่ว่า ผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อที่คนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคา,คามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงนี้ผมว่าราคามันก็โอเคแล้วอยู่ก,กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอตัวนี้ราคาที่7,59บาทเจรปรันห้ารลอยเข้าสอบมก้าราทอยู่นั่นเองนะรมอย่างที่บอนึ่าราคาจสมัะ ติดต่อมาเลยที่ไลน์ ID ดีแอดตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเท่าเก่าลูกพนพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นนเองะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอัน,นเก้าเป็นรีววิที่พี่เาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครเนาะ คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับส้อยเปอร์เนน้ล็นต์นะสมกไรนั่นเองนะครับ ประโยชที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโปรนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาทักมนะรับว่าาผมขออนุญตทักไลน์ส่วนนตตััวะคคครบบผมม้้อองขอุณโากๆครับที่ให้ใหโอกาส ผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้900เหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสิตอนนี้ถอนทุนเอากาไร200้นั่นเองนะครับก็น,นี่คือรูปภาพพอที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชี G, จริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรสาไร้อ0เหรียญน,นะผมทุ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้ว่น่งนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่สามตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ผุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนก,กรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3ามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหบบนนไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขขอองงเเสีีีียยิ่จะะดดึกครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้เรื่องที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคนนงิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้านะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณี่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหนรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซลลไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากขาโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกนันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลีป่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเซิร์ฟมันมีหายากนะครับปกติจะสองหมื่ขึ้นไปใช่ไหม ่อนอ,อื่นผมแสดงความมีดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5 9นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเนองเนาะอย่างที่บอกว่าคอร์สต,ตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเอาไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายรแต่ว เป็นการเทอกับเป่าเนาะถูกถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบ,บอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามเนี่ยดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเาเงินตรงนั้นเนะี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้ต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมาเจอคลินี้้ชาไป นะครับนซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่7 5 9 9นะครับนาอแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบสุดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้นะครับน้ะแล้วทักมาว่าสนใจ759กเานะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ